ื่องของไวรัสครับผมทำให้เราต้องถูกเลื่อนมีติ้งไปก่อนแต่ว่าก็ไม่ยกเลิกนะครับแค่เลื่อนไปประมาณ2งานครับมีที่กวางโจกับที่เฉินตูครับเฉินตูครับเราดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าครับแล้วก็ทางแฟนๆทางนู้นก็เป็นห่วงเราด้วยก็เลยแบบคิดว่าเลื่อนไปก่อนดีกว่าครับแฟนมีตติ้งก็ปีนี้ก็ตอนนี้ก็งดครับใช่เพราะว่าถ้าจะมีไปต่างประเทศหรือว่าประเทศแบบว่าใกล้ๆบ้านเราหรืออะไรตอนนี้ก็งดอยู่ครับเพราะว่าแบบว่าสถานการณ์อะไรทุกอย่างอะไรเงี้ย ก็งดครับ